สวัสดีครับ AIS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่13ของฤดูกาลเป็นเกมวันอาทิตย์ซูเปอร์บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC เราไล่เรียงไลน์อัพกันหน่อยนะครับผู้เล่นของเชียงรายในเกมนี้นะครับมาในระบบ 3-4-3 นะครับการท่าเรือวันนี้มาในระบบ 5-2-3 นะครับเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีโวไทยลีกเกมที่ลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับจะบานชุดส้มออกบอลขึ้นมาวันนี้ชุดเยือนในสีใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนเชียงรายเนี่ย 3-4-3 จริงก็เหมือนกันนะครับระบบชนระบบเกมวันนี้มันแน่ครับทิ้งบอลด้านข้างขึ้นมาแล้วโรเลอร์ผ่านมั้งเสาแรกมันยังไม่แรงพอครับบินเดอร์สกัดไปก่อนผ่านนาทีครึ่งโยนเข้าไปตรงกลางได้เทคตัวขึ้นม่งด้วยโดยเซกิโอโซเรสแต่ว่ามันโดนไม่เต็มครับถือว่าช่วงแรกเนี่ยเก็บบอลได้เปรียบหลายครั้งแล้วเปลี่ยนเร็วนะครับมีพื้นที่เควินแมนหรือเปล่าโยนเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้แม่มันเลยไปครับแต่บินเดอร์ก็ยังไม่ประมาทนะครับโบไปก่อนเป้าหมายแรกอยู่ที่บริพารานะครับโหแต่บอลมันข้ามหัวไปนิดเดียวนะครับทำทางให้เพื่อนมีเสาแรกกับเสาสองแล้วเปิดโอ้โหลึกไปเข้าหัวทางบินเดอร์เดเก้แล้วครับหม่งทิ้งออกไปเลยลูกนี้เปิดอินสวิงเสาแรกไปโอ้โหได้ข้ามแล้วข้ามเปล่าเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายสัญญาณเป็นยังไงครับได้นะครับได้นะครับเพราะผู้สินชี้นิ้วไปแล้วนะครับบอกว่าให้ไปเขี่ยที่ตรงกลางประตูเลยนะครับเอา 1-0 ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับโดนใครสุดท้ายเปิดมาเปลี่ยนทางแล้วเหมือนจะฉลับผู้เล่นของเชียงรายรู้หรือเปล่าครับดูครับบนตกพื้นเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไปโดนสุเรศก่อนนะครับเปลี่ยนทางตรงนี้แล้วม่งเสยเข้ามาของสารวุฒินะครับกลายเป็นว่าบอลคือเข้าประตูตัวเองไปครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของการท่าเรือเลยนะครับกดดันในเขาหมดยัดปันเสาแรกตำแหน่งเดิมๆครับที่ได้ประตูแล้วกระดกมาไม่มีปัญหาครับบอลยังไม่แรงพอกับเชียงรายให้มาพลิกลูกนี้มาซัดเลยครับจอห์นตาโอ้ได้หัวครับเชียงรายนี่เล่นบอลถือว่าฉลาดมากนะครับในการที่จะเร่งในบางจังหวะที่เขามองว่าเขาได้เปรียบเลยครับเปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งลุ้นด้วยปิ้วมาเลยกระโดดยิงลูกนี้เกมทางขวาเปิดขึ้นมาครับแล้วขึ้นฟาดครับโอ้โหไปโดนฉลับบล็อกนิดนึงนะครับทำมาสวยเลยน่าจะไปโดนเอเดนโดเลาะนะครับปากกอนเปิดเข้ามาเอาเก็บไม่อยู่ครับจังหวะนี้ของธนบูรณ์แล้วซัดอีกทีนึงเป็นขวาของเควินดิรมรำครับโอ้เกมด้านข้างเหนื่อยพอสมควรแล้วครับผู้เล่นวิงแบ็คของทางเชียงรายทั้งสองฝั่งแล้วทิ้งบอลข้ามลายกองหลังมามองข้างในเลยครับเนลสันโบดิยายังไม่มีใครเก็บบอลไว้กับตัวเนลสันโยกแล้วซัดเลยโอ้โหเลือกมุมนี้แม่มันเหินข้ามคานออกไปครับโอ้ทำสวยตั้งแต่วางตัวเองอยู่ในลายแล้วนะครับเนลสันโบดิยาก่อนที่เพื่อนจะเปิดมาให้มีพื้นที่แล้วก็ได้เลี้ยงจี้เข้ามานะครับนี่ครับเลี้ยงจี้เข้ามาก็ตรงนี้แล้วจะยิงยัดเสาแรกเลยโอ้โหสายเรียกบอลสุริยาขนานเส้นแลบไปแล้วนะครับศิวกรเดชตระกูลข้างในกรอบมีสมคิดนั้นคัดมาโอ้โหมาลูกสุดตัดแผนหลังจะให้กับบิโรซิมานะครับศิวกรให้สมคิดคล้องเข้าในมาสมคิดง้างแต่งอีกทีนึงแทงทะลุขึ้นมาอ้าวแล้วครับสุริยาหักคัดแบ็กมาโอ้โหแม่จังหวะจะล้มตัวกวาดบอลตรงนี้มันไม่ได้ครับศิวกรบิโรซิมาพยายามเคลื่อนที่หาช่องนะครับให้เพื่อนได้แทงไปเอาละครับค่อยๆแกะมาจอนาตาซัดลูกนี้โอ้โหได้ทุนเหมือนกันครับแล้วผู้เล่นของการท่าเรือเหมือนจะถอยไปนิดนึงนะครับทำให้หาช่องตรงนี้เจอแล้วยิงโอ้โหน้ำหนักนี่ใช้ได้แล้วนะครับยังเก็บบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอท่าเรือแซะกลับขึ้นมาแล้วก็ทำเกมรุกโอ้สปินขึ้นไปแล้วนะครับโมดิจ้าเลือกให้ตรงกลางแล้วโซเรสเปลี่ยนมาที่ปากรไปพักปากรผ่านเสาสองโอ้โหตรงนี้แต่ว่าไม่โดนครับทางเนโบดิยาดูจังหวะชาร์จมาตรงนี้แต่ไม่ทันนะครับเนลสันโบดิยาดูเกมโต้ครับโบดิยาแทงออกมาตรงนี้หลุดเลยครับแล้วโอ้โหสปีดบอลแรกของฟิลิปได้จบเลยครับโอ้โหลูกนี้ซัดเต็มข้อมันข้ามคานออกไปครับดูครับบอลเนี่ยจับทันทีแล้วโอ้โหพากดเข้าหากรอบประตูเลยแล้วซัดเลยโอ้โหการว่าบอลมันเหินข้ามคานออกไปนะครับนี่ครับโอ้โหแต่สปีดตรงนี้เนี่ยวิ่งไม่ทันแล้วด้วยนะครับเบเนเดเก้เนี่ยบิโรซิมาป้ายมาสุริยาเล็งแล้วเปิดไปไม่ผ่านฟิลิปโรเลอร์อีกทีนึงชินภัทรโอ้ถนนเข้ากลางจังหวะนี้เสี่ยงหน่อยครับศิวกรบ่งมาเจ
จอท่าเรือตัดไม่ได้พยายามจะตัดแต่ตัดไม่อยู่เลยครับบอลเปิดขึ้นมาสถานการณ์โอ้โห 2-1-3-1 นะครับบดินบดินเลือกให้ได้เลยครับออกมาโอกาสเน่งเน่งของสุเรเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับสุเรครับ2ประตูแล้วนะครับดูครับโอ้โหขึ้นมาลงกันมาไม่ทันนะครับบดินให้มาแล้วมีเวลามากพอมีช่องเยอะขนาดนี้นี่พลาดยากจริงๆนะครับทางสุเรสโอ้ดูบดินให้มาโล่งเลยครับจับหนึ่งทีโหมีเวลาแบบมากๆเลยครับที่จะคิดเราก็จะเล่น2-0แล้วนะครับเป็นการเท่าเรือขึ้นนำเจ้าบ้านเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเชียงรายก็ไม่ต้องกักในการที่เดินเกมบุกแต่ว่าต้องไปพักกันก่อน15นาทีในช่วงครึ่งแรกจบลงแล้วครับศิวกรออกมาเอกนิษฐ์เอกนิษฐ์โยกมาเข้าขวาเปิดเข้าในได้เสยจังหวะนี้ก็แหมเป็นการเข้าทำที่เวิร์กเลยแหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยโยกมาของเอกนิษฐ์นะครับจนมีช่องได้เปิดเปิดมาเสาแรกนะครับโอ้โหจริงๆลูกนี้เล่นกันแหมมงยากนะครับสุริยาแต่ก็ยังมงไปตรงกรอบนะครับมาก่อน เปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โดนไม่เต็มนะครับทางเอลิสดอลเป็นอีกครั้งที่ได้เปิดตบหัวฝั่งเดียวกันนะครับการเท่าเรือแล้วผู้ได้เชียงรายดินโอ้เข้าไปถึงทางเอลิสดอลด้วยมงมาตรงนี้โอ้โหเช็ดเยอะไปหน่อยไม่ตรงกรอบไปคือข้างในเร็วตัวน้อยกว่าเกมรับของการท่าเรือครับดังนั้นต้องขยับให้เยอะหน่อยแล้วลองยิงไกลของพิธีวัฒน์ก็บอลตกพื้นตรงตัวของวรวุฒิครับจับหนึ่งทีแล้วซัดเลยนะครับแต่ทางวรวุฒิเองก็ยังไปทันแล้วก็ยืนตำแหน่งดีด้วยนะครับมงเสยว่าตรงนี้กลายเป็นดีประกรณ์ประกรณ์โยกจะแหวกแบกสองได้นะครับประกรณ์ประกอบไหลออกมาแล้วบุรีย่าเข้าซ้ายต้องดึงเข้าขวาโยกมาบุรีย่ายิงเรียบร้อยเลยก็โอ้โห3-0ครับตึงตะลึงตรงนี้ของสระบุรีแป้นมีปัญหาเลยครับบุรีย่าที่ทำท่าจะไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้เนี่ยแต่โอ้โหแต่งขวามาอีกทีนึงทำให้มุมมันเปิดนะครับแล้วเขาเองก็เข้าไปยิงได้โอ้โหเข้มรับ2-3คนตรงนี้ครับพาปล่อยให้ประกอบหลุดมาแล้วหักมาตรงนี้เนี่ยดูสเต็ปข้อเท้าเนี่ยฟุตเวิร์กดีมากนะครับเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับมาแบบดุดันจริงๆครับการท่าเรือบอลขึ้นทางเอกนิษฐ์ลองเปิดเข้าไปดูไปสกัดโรเชล่าบอลเหมือนจะมาเข้าทางประกอนโอ้ใช้ส่วนหนาบังไม่ได้ครับประกอนเอาชนะมาตรงนี้ให้ต่อเข้ากลางมาซ้ายขวาเปิดทางหมดแล้วนะครับสัวเรสดีดออกมามันลึกไปแล้วสลานนออกมาดักเอาแต่ว่าไม่ดีได้ยิงสวนลูกตีตกทนเสาเรียบร้อยเลยครับ4-0ครับโอ้โซเรสโอ้โหเป็นแฮตทริกเลยนะครับของโซเรสนาทีที่65นะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับเกมนี้กลายเป็นการท่าเรือบุกมานำเชียงราย4-0แล้วจังหวะที่จะเตะลงมาตรงนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหกลายเป็นเข้าทางแล้วโซเรสวิ่งเตะขึ้นมายิงชนเสาครับโอ้แม่นเหลือเกินจังหวะที่โซเรสให้มาตรงนี้นะครับแล้วโอ้เตะแบบพลาดเต็มๆเลยครับเข้าทางโซเรสตรงนี้เดินเสาแล้วเข้าไปเลยนะครับวินเนอร์หนุนมาบิลเคลียร์ต่อแทงช่องเอาเลยครับโอกาสของเอกนิษฐ์ในสัตว์ลูกนี้โอ้โหตรงตัววรพุฒิแล้วก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหยังต้องบอกว่าเซฟช่วยให้การท่าเรือไม่เสียประตูนะครับจับหนึ่งทีแล้วอัดลูกนี้ของเอกนิษฐ์ถือว่าทำได้สวยแล้วนะครับการขึ้นเกมมาของเชียงรายตรงนี้โรเชล่าเข้ามาบุรีย่าแปะตรงนี้ไม่ดีนะครับแล้วพิธีวัฒน์ยกข้ามลายกองหลังมาบิลโรซิมาเก็บได้บิลหาจังหวะได้สัตว์ลูกนี้เลือกเสาแรกครับก็ไม่ได้ห่างตัววรวุฒิมันเปิดเข้ามาเราได้เทคโอ้โหเปิดตกใส่ศีรษะของบินเนอร์ดิเก้แต่ว่ายังตรงตัววรวุฒิครับโอกาสของเชียงรายบ้างนะครับดูเปิดมาแล้วขึ้นโอ้โหคนเดียวเลยครับหนีเลสเตอร์ล็อกมาได้แล้วโอ้เปิดแม่นมากเลยครับแล้วโอ้โหได้ควิดตรงนี้ด้วยเปิดเข้าไปยังหม่งไม่ได้นะครับทางบิเดอร์ริเก้ติดทางโซเรสแล้วกลายเป็นว่าบอลกลายเป็นดีครับไปเข้าทางประกรณ์ไหลต่อมานิวสันโบนิยาโบนิยามีเวลาหักโอ้โหมันไปติดด้านหลังครับสัญญาณเป็นฟรีคิกของประกรณ์ได้ปัดลูกนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะครับสราณนท์ขยับไปเอาสบายแต่ว่าเล่นเกมตัดแล้วโตไม่ได้ครับทางท่าเรือ
ทิ้งมาบิวพักแล้วซัดลูกนี้โดยสนุกรานครับพยายามจะยิงเร็วแต่ก็ไม่เข้ากรอบเองยิงแบบบดๆไปหน่อยนะครับเนสันโบนิยาโบนิยาเล็งแล้วดีดขึ้นมาครับหรือที่ด้านข้างนูรุนนูรุนก็เล็งแล้วกะจะหักกลับเข้ามานี่โบนิยาโบนิยาซัดลูกนี้มีชั้นแลบทางบีเนอร์แล้วก็ออกหลังไม่เตะบุ้งครับเอาละครับจบเกมครับ4-0การท่าเรือบุกมาชนะเชียงรายครับครับแฮตทริกของโซเรสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกจากเนลสันโบนิยาก็ทำให้การท่าเรือเก็บ3แต้มมี22แต้มนะครับ